ขอสวัสดีตอนบ่ายพี่น้องทุกท่านนะครับช่วงเวลานี้เรายังอยู่ในช่วงเวลาของ40วันนะครับของเทศกาลเข้าสู่ดำก่อนเข้าสู่เทศกาลอีสเตอร์นะครับเราจะช่วงนี้จะเป็น40วันอยู่นะครับแต่ช่วงเวลาที่เดือนหน้าเนี่ยเราจะเข้าสู่เทศกาลอีสเตอร์นะครับเป็น7วันในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะเป็น7วันอันตรายเช่นเดียวกันที่พี่น้องจะมีโอกาสได้ไปกลับไปบ้านไปพักผ่อนไปหนีร้อนนะครับหนีร้อนจากกรุงเทพอาจจะขึ้นเหนือไปอาจจะลงใต้ไปเจอทะเลอาจจะขึ้นเหนือไปเจอภูเขานะครับงั้นผมอยากจะให้เรามีโอกาสได้เรียนรู้จากพระวจนะในตอนนี้ขอให้เรามีโอกาสได้ดูคลิปแรกซึ่งเรามีโอกาสได้ดูแล้วขอให้ดูซ้ำอีกครั้งนะครับพี่น้องคงยังจำคลิปนี้ได้นะครับคลิปนี้เกิดเมื่อไม่นานมานี้มันน้ำเหรอไม่ใช่มันเอาดินไปนั่งกับลงปลูกต้นไม้ดูสักแป๊บหนึ่งนะครับทำเพื่ออะไรเสียงงบเปล่าใครก็จะมาดูครับแค่นี้พอครับแค่นี้พอนะครับอันนี้เราเห็นว่ารถเบนซ์นะครับใช้ความเร็วประมาณ180ถึง200ชนกับรถฟอร์ดนะครับนักศึกษาปริญญาโท2ท่านเสียชีวิตนะครับรถระเบิดนะครับอันนี้เป็นแล้วจากไม่เพียงแต่เหตุการณ์นี้นะครับยังมีอีกหลายๆเหตุการณ์นะครับทำให้ประเทศไทยของเรานะติดอันดับที่2นะครับของโลกนะครับจากการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยไม่เพียงแต่แค่เหตุการณ์นี้นะครับแต่ยังคงมีอีกหลายต่อหลายเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์รถตู้นะครับเหตุการณ์อะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวกับบนท้องถนนไม่ใช่เฉพาะในช่วงเทศกาลเท่านั้นนะครับจึงมีหลายฝ่ายออกมารณรงค์ครับหลายหน่วยงานนี้ออกมารณรงค์เพื่อลดสาเหตุของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับมีหน่วยงานหนึ่งครับผมไม่เอ่ยชื่อครับตระหนักดีถึงเรื่องนี้ครับได้ร่วมกันสร้างสรรค์ทำวิดีโอขึ้นมานะครับทำคลิปวิดีโอเพื่อที่จะเตือนเรื่องการขับรถเร็วและการขับรถเร็วนี้มันมีเขาเรียกว่าทฤษฎีถ้าพูดถึงทฤษฎีวิสัยทัศน์อุโมงค์ทุกท่านจะพอทราบไหมครับเคยรู้ไหมงั้นดูคลิปที่2ต่อไปครับพอเห็นอย่างนี้แล้วร้องอ๋อเลยครับเนี่ยครับคือทฤษฎีเขาเรียกว่าทฤษฎีวิสัยทัศน์อุโมงค์ทฤษฎีวิสัยทัศน์อุโมงค์คือเมื่อคุณขับรถเร็วคุณจะมองเห็นชัดแค่ด้านหน้าตรงเนี้ยด้านข้างจะเบลอแล้วมายิ่งขับเร็วขึ้นไปอีกคุณก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากตรงเนี้ยแล้วจะเป็นยังไงต่อนะเหรอโอเคครับสวัสดีครับนะครับนี่ครับอันนี้คือถ้าพูดถึงบอกว่าชื่อทฤษฎีวิสัยทัศน์อุโมงค์เราอาจจะไม่ทราบแต่พอเราเห็นโฆษณานี้ขึ้นมาเรารู้เลยนะครับแล้วเหตุการณ์นี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงทฤษฎีวิสัยทัศน์อุโมงค์คืออะไรนะครับปกติสายตาคนเรามองเห็นกี่องศาครับ180องศาถูกไหมครับเรามองเห็นอย่างนี้นะครับแต่เมื่อใดก็ตามเนี่ยที่เราใช้ความเร็วของรถนะครับเอาเริ่มต้นจาก30กิโลเมตรก่อนองศาจะเหลือ100องศานะครับเมื่อความเร็วถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับองศาจะเหลือแค่40องศานะครับแล้วไม่ต้องพูดถึงการที่จะคำนวณเรื่องเบรกนะครับเพราะเรารู้ว่ามีอะไรก็ตามประมาณการตัดสินใจวัน2วินาทีเหยียบเบรกนะครับแต่นี่คือบางครั้งเนี่ยมันไม่สามารถจะเหยียบเบรกทันครับเพราะว่ามุมที่ยิ่งเห็นน้อยลงมองตรงไปเห็นจุดข้างหน้าอยู่อย่างเดียวข้างๆนี่ไม่ต้องพูดถึงเราไม่เห็นอะไรเลยนะครับอันนี้จะเป็นสาเหตุนะครับสาเหตุหนึ่งแล้วก็อยากให้ดูคลิปที่3อันนี้เราอาจจะเคยทราบใช่ไหมครับลูกเศรษฐีกรีซนะครับที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะครับพอแค่นี้เลยครับนะครับอันนี้เกิดจากการหลบอะไรเราไม่ทราบนะครับแต่ว่ารถเสียหลักนะมาชนรถของพ่อแม่ลูกพ่อมาแวะปัสสาวะนะครับเนี่ยริมทางนะครับแล้วแม่ลูกที่นั่งอยู่ในรถรออยู่ในรถครับเสียชีวิตร่วมกัน4คนรวมกับรถอันนี้รถคือรถ Porsche นะครับหรือ Porsche นะครับ Porsche นะครับใช้ความเร็วอันนี้เกิน
200นะครับเกิน200นะครับแต่ตอนนี้คือหลังจากที่ลดความเร็วมาแล้วตอนที่ลดแถมมานะครับแล้วให้ดูคลิปสุดท้ายครับอันนี้จะเห็นว่าทฤษฎีวิสัยทัศน์อุโบงค์ชัดเจนจากคลิปสุดท้ายนี้นี่เกิดที่ประเทศสิงคโปร์หลานจะเคยเห็นกุ้งวัยไงคำสินคำว่าอะไรวะจริงน้ำเสร็จไหมไม่เสร็จอันสินจะจบเลยนี่เฟอร์รารี่นะเฟอร์รารี่ความเร็ว300ตอนนี้ใช้ความเร็วประมาณ300คนอยู่ในแท็กซี่ตายทั้งคนขับคนนั่งและคนขับเฟอร์รารี่เสียชีวิตพร้อมกันหมดนะครับอันนี้เห็นว่าอันนี้เห็นชัดเจนว่าเห็นภาพแค่ข้างหน้าแค่จุดเดียวนะครับด้านข้างไม่ต้องพูดถึงนะครับดังนั้นเนี่ยเขาไม่มีโอกาสได้เห็นแท็กซี่นะครับเขาเห็นหลังจากนั้นมาไม่มีโอกาสได้เบรกนะครับไม่มีโอกาสแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับพระวจนะที่เราได้อ่านครับนะครับวจนะที่เราได้อ่านวันนี้นะครับเป็นพูดถึงเรื่องของลิ้นเรื่องของคำพูดนะครับโดยเฉพาะคนที่เขาเรียกว่าอะไรปากเร็วนะครับต้องฟังเลยนะครับเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้เตือนเราแรงนะครับคำพูดของเรานะครับเขาบอกว่าสามารถก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีก่อให้เกิดผลดีก่อให้เกิดคุณอนันต์ได้นะครับเราคงมีตัวอย่างหลายต่อหลายเรื่องที่เวลาเราพูดชมใครเวลาเราพูดอ่อนหวานกับใครนะครับคือเราได้มักได้รับผลตอบที่ดีเช่นเดียวกันครับในทางตรงข้ามคำพูดนี้ก็เองก็สามารถที่จะก่อให้เกิดความขุ่นเคืองใจขัดเคืองใจจนถึงความโกรธแค้นได้เช่นเดียวกันครับและเพื่อที่เราจะสามารถเข้าใจถึงอาจารย์ยากอบที่เตือนเราในพระวจนะตอนนี้นะครับว่าความสำคัญหรือความรุนแรงของคำพูดเนี่ยนะครับมีมากขนาดไหนเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าบริบทของคนในยุคนั้นเนี่ยเป็นยังไงครับในข้อหนึ่งจึงบอกกับเราว่าดูก่อนพี่น้องข้าพเจ้าอย่าให้เป็นอาจารย์กันมากหลายคนเลยเพราะท่านก็รู้ว่าเราทั้งหลายที่เป็นผู้สอนนั้นแต่ได้รับการทรงพิพากษาที่เข้มงวดกว่าผู้อื่นอาจารย์ผู้สอนในพระคัมภีร์สมัยนู้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพระคัมภีร์เดิมหรือพระคัมภีร์ใหม่นะครับมีบทบาทและมีความสำคัญต่อคริสตจักรมากนะครับเราอาจจะพบเห็นหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เปาโลใช่ครับเปโตรยอนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขาต้องคอยตักเตือนผู้ที่สอนผิดที่เข้ามายังคริสตจักรนะครับและส่วนใหญ่เนี่ยผู้คนที่สอนผิดเนี่ยคือจะมักจะมีสิ่งที่แตกต่างกับผู้ที่เรียนแบบชีวิตของพระเยซูคริสต์นะครับก็คือเขาจะใช้สถานภาพในความเป็นอาจารย์ตำแหน่งของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือว่าในสมัยนั้นอาจจะเรียกว่ารับบีหรือรับใบเนี่ยนะครับคือมันทำให้เกิดไม่เพียงแต่เกิดผลเสียต่อแค่กลุ่มคนเล็กๆนะครับเกิดผลเสียต่อวงกว้างต่อคนในคริสตจักรเลยทำให้คริสตจักรแตกแยกก็มีนะครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเองครับแต่ผมรู้สึกสบายใจเมื่ออ่านพระวจนะตอนนี้มาถึงข้อ2โล่งใจว่ายากอบไม่เพียงแต่กล่าวตักเตือนผู้สอนเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงเราทุกคนที่ได้ฟังได้อ่านพระวจนะตอนนี้ด้วยเพราะข้อ2บอกกับเราว่าเพราะเราทุกคนทำผิดพลาดไปหลายๆอย่างถ้าผู้ใดไม่ได้ทำผิดทางวาจาผู้นั้นก็เป็นคนดีรอบคอบแล้วและสามารถบังคับทั้งตัวไว้ได้ด้วยนะครับยากอบตักเตือนชัดเจนถึงคำพูดนะครับโดยเฉพาะคำพูดที่ขาดความระมัดระวังนะครับแล้วบ่อยครั้งเนี่ยคำพูดที่ขาดความระมัดระวังแหละไม่ได้เป็นผลเสียต่อคนฟังเท่านั้นนะครับผู้พูดก็เป็นผลเสียแล้วก็ส่วนรวมก็เป็นผลเสียด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะคำพูดหรือการพูดนี่นะครับเป็นสัญลักษณ์ของคนดีรอบคอบตามที่พระคัมภีร์ตอนนี้ได้ข้อนี้ได้พูดถึงนะครับคนดีรอบคอบในที่นี้ก็หมายถึงคนที่เนี่ยเราท่านเนี่ยที่เป็นคริสเตียนนะครับที่มีชีวิตที่เติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณนะครับเมื่อเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณปุ๊บเนี่ยเขาจะสามารถเป็นผู้เชื่อที่สามารถควบคุมนะครับควบคุมคำพูดควบคุมความประพฤติควบคุมการกระทำได้ที่สำแดงออกมานะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเรามีชีวิตที่เติบโตกับพระเจ้ามากน้อยขนาดไหนนะครับคำพูดที่พูดออกไปเนี่ยพูดที่จะหนุนใจหรือเสริมสร้างหรือจะเพื่อพูดเพื่อทำลายนะครับพูดเพื่อที่จะช่วยเหลือคนอื่นนะครับหรือจะพูดเพื่อที่จะกัดคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันสามารถเป็นตัวชี้วัดได้เลยนะครับดังนั้นเราควรระมัดระวังใน
การใช้คำพูดและบ่ายนี้ครับถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราจะมีโอกาสได้เรียนรู้ในหัวข้ออิทธิพลของคำพูดผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้นะแต่ก่อนที่เราจะมีโอกาสได้มาเรียนรู้ด้วยกันขอเราร่วมใจอธิษฐานอีกครั้งนึงครับพระเจ้าพระบิดาเราต้องหลายขอบพระคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งสำหรับบ่ายนี้ถึงแม้อากาศจะร้อนจัดแต่ขอบคุณพระองค์สำหรับพระวิหารของพระองค์ที่เย็นมีความเย็นทำให้ข้าพระองค์ได้คลายร้อนและจะมีโอกาสที่สำคัญก็คือมีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านทางพระวจนะด้วยกันขอพระเจ้าทรงโปรดสอนเราเป็นการส่วนตัวให้สิ่งที่เราเรียนรู้นั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่เราได้ฟังหรือได้ยินเท่านั้นแต่จะสามารถได้รับการทรงนำของพระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตสามารถที่จะตอบสนองต่อพระวจนะของพระองค์และเพื่อที่จะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์เราจึงขอขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งกราบทูลในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสิ่งที่เราเรียนรู้จากอิทธิพลของคำพูดนะครับประการแรกครับพูดให้เป็นพรนะครับในข้อ3ข้อ4บอกกับเรานะครับบอกว่าถ้าเราเอาบังเหียนใส่ปากม้าเพื่อให้มันเชื่อฟังเราเราก็บังคับมันให้ไปไหนไหนได้ทั้งตัวจงดูเรือด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าเป็นเรือใหญ่และถูกลมแรงพัดแล่นไปเรือก็ยังหันไปมาด้วยหางเสือเล็กๆตามใจนายท้ายที่จะให้ไปทางไหนนะครับยากอบกำลังบอกเราง่ายๆครับเข้าใจง่ายๆว่าเมื่อเราควบคุมลิ้นได้เราจะสามารถควบคุมตัวเราทั้งตัวได้นะครับและให้ภาพให้เราสองอย่างภาพสองภาพที่เราเห็นนะครับก็คือว่าภาพแรกเนี่ยพูดถึงในสมัยก่อนครับคือมันไม่เหมือนสมัยนี้ที่เรานึกถ้าพูดถึงสัตว์เนี่ยเราหลากหลายมากเลยโดยเฉพาะเมื่อไม่กี่วันนี้ผ่านวันช้างใช่ไหมครับวันช้างเนี่ยคือก็นึกถึงช้างแต่ในสมัยนั้นเนี่ยภาพที่เห็นคุ้นเคยภาพที่เห็นกันเป็นประจำคือภาพของม้านะครับม้าแล้วก็เขาก็จะเห็นเลยว่าม้าเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับม้ามีพละกำลังม้าตัวใหญ่นะเมื่อเทียบกับคนนะครับม้าตัวใหญ่ม้าวิ่งเร็วมีกำลังดีนะครับแตกต่างจากคนนะครับและที่สำคัญก็คือว่าบังคับยากแต่เมื่อใดก็ตามเมื่อคนที่มีความรู้สึกเวลาจะเข้าไปใกล้ม้าโดนมันดีดเอาใส่โดนมันวิ่งหนีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เมื่อเขาขึ้นไปนั่งบนหลังม้าปุ๊บเนี่ยเขารู้เลยว่าเมื่อเขาจับบังเหียนเท่านั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะควบคุมม้าได้นะครับแค่บังเหียนเล็กๆเนี่ยครับอยู่ในมือเขาเนี่ยเขาสามารถควบคุมม้าได้สิ่งที่เขากังวลมาเนี่ยหมดไปเลยนะครับอันนี้ให้เราเห็นเลยว่าภาพสัตว์ตัวใหญ่แต่มีสิ่งของเล็กๆที่พระเจ้าประทานเนี่ยและสามารถจะควบคุมมันได้เรือก็เช่นเดียวกันครับในสมัยก่อนนั้นก็เห็นภาพเรือภาพเครื่องบินคงไม่เห็นนะครับเห็นภาพเรือชัดเจนเลยอาจจะเป็นเรือสำเภาเรืออะไรที่ใช้ใบกลางลมมาถึงจะแล่นได้นะครับแต่ในเรือทุกลำก็ต้องมีหางเสือไม่ว่าเรือลำใหญ่ขนาดไหนก็ต้องมีหางเสือเพื่อที่จะไปตามจุดหมายปลายทางดังที่นายท้ายเรือคัดเรือหรือว่าคนขับนะครับคนที่ควบคุมลิ้นได้ก็เช่นเดียวกันครับเขาจะสามารถควบคุมตนเองได้แล้วเมื่อเขาควบคุมตนเองได้โอกาสที่จะควบคุมสถานการณ์ที่อยู่รอบๆข้างเนี่ยก็ยิ่งเป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในสุภาษิตบทที่15ข้อ1ครับเตือนเราว่าคำตอบอ่อนหวานช่วยละลายความโกรธเกรี้ยวให้หายไปแต่คำกักขระเร้าโทสะนะครับเราคงเคยเห็นหรือเคยเห็นตัวเองในกระจกครับเวลาเราโกรธเวลาเราพูดในขณะที่เรามีอารมณ์โกรธพูดในขณะที่มีอารมณ์โมโหแตกต่างกันเลยนะครับเราอาจจะพูดไปแล้วเดินผ่านกระจกแล้วตกใจนะครับเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นภาพสะท้อนในพระธรรมยากอบเนี่ยพูดถึงเวลาเรื่องของการที่จะให้ดูตัวเองในกระจกนะครับคือยากอบพูดถึงการใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วสิ่งต่างๆเนี่ยที่สอนมาเนี่ยคือสามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับเพราะคำพูดครับมีอิทธิพลมากนะครับมีอิทธิไม่เพียงแต่มีอิทธิพลนะครับมีพลังที่จะทำให้คนที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยคือจะเบิกบานใจหรือว่าจะห่อเหี่ยวใจเนี่ยได้เลยนะครับเรารู้ดีในจุดนี้นะครับเราผ่านมาแล้วยิ่งโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัยเรียนอยู่ในวัยทำงานเนี่ยนะครับเมื่อเรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชานะครับเมื่อเรามีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้เป็นลูกน้องหรือก็ตามเนี่ยนะครับเวลาเราสื่อสารกันเนี่ยเรารู้นะครับว่าเราเคยผ่านจุดนั้นมานะครับสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่สามารถที่เราจะมาคิดใคร่ครวญนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาเดือนนี้นะครับตลอด40วันเนี่ยเป็นเดือนที่เราควรจะคิดใคร่ครวญมากยิ่งขึ้นมีเวลาคิดมากขึ้นเวลาพระวจนะพระเจ้าสอนอะไรเนี่ยเราก็พยายามคิดครับว่าอันไหนที่มันจะมาใช้กับชีวิตเราได้แบบอย่างที่เราเห็นอันไหนดีเอามาใช้อันไหนไม่ดีจำไว้เลยคืออย่าให้มันเกิดในชีวิตเรานะครับแต่ปัญหาไม่อยู่ตรงนั้นครับปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเมื่อเราดีๆเราสามารถพูดสามารถฟังสื่อสารกันได้แต่เมื่อเราอยู่ภายใต้ภาวะของความกดดันนะครับพระพี่ตอนนี้ถึงบอกชัดเจนนะครับว่าลิ้นไม่เชื่องอะไรเนี่ยครับซึ่งเราจะมีการเรียนรู้ต่อไปนะครับเมื่อเราอยู่ภายใต้ความกดดันเมื่อเรารู้สึกสงสารตัวเองนะครับหรือเมื่อเราเข้าใจผิดนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าหลายๆครั้งที่เวลาขอบคุณพระเจ้าในการเตรียมคำเทศนาทุกครั้งแล้วพระเจ้าก็จะให้บทเรียนพระเจ้าก็จะให้ตัวอย่างสอดแทรกมาเตรียมในเรื่องของความรักนะพระเจ้าก็จะให้บททดสอบในเรื่องของการแสดงออกของความรักเตือนในเรื่องของคำพูดนะครับเรื่องของคำพูดเนี่ยพระเจ้าก็ให้บททดสอบมาในเรื่องของการยั่วยุรอบข้างนะครับแล้วก็การตอบสนองนะครับคือเป็นสิ่งที่สามารถที่จะคิดได้เลยว่าทำไมพระเจ้าถึงบอกเราอย่างนี้ทำไมในเวลานั้นเขาถึงบอกเราอย่างนี้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับผมอยากจะให้พี่น้องมีประสบการณ์ร่วมนะครับเมื่อเรามีโอกาสได้ฟังมีโอกาสได้ไปอ่านเองในการเฝ้าเดียวในแต่ละวันเนี่ยนะครับนะครับขอพระเจ้าประทานความเข้าใจให้กับเราเป็นการส่วนตัวนะครับซึ่งเราจะไม่ยากเกินไปนะมันจะเหมาะเจาะจงกับชีวิตเราเลยเรามีจุดอ่อนไหนขอพระเจ้าสำแดงให้เรารู้ว่าเนี่ยจุดเนี้ยเราจะสามารถจะนำไปแก้ไขได้ยังไงนะครับเพราะเมื่อใดก็ตามนะครับที่เราอยู่ภายใต้สภาวะอย่างนี้นะครับสิ่งที่ออกมานะครับคำพูดมันอาจจะแตกต่างไปนะครับแทนที่เราจะพูดเยียวยาเราอาจจะเป็นการพูดเสียดสีนะครับแทนที่เราจะพูดเหมือนกับปลอบประโลมกลายเป็นพูดแบบเหมือนสาดน้ำมันเข้ากองไฟครับยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับนะครับเขาถึงบอกว่ามันเหมือนกับลิ้นเนี่ยพระพิมพ์บอกว่าเหมือนกับลิ้นเนี่ยมีชีวิตของตัวมันเองไม่และไม่เกี่ยวกับเราลิ้นมีชีวิตของมันต่างหากเลยไม่ได้เกี่ยวกับว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในการควบคุมของเราเลยนะเพราะบางครั้งเนี่ยใจเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยว่าจะต้องพูดอย่างนี้ออกมาต้องแสดงกิริยาอาการอย่างนี้ออกมาแต่เมื่อใดก็ตามที่มันเกิดอยู่ในภาวะเนี่ยครับภาวะหลุดนะครับภาวะหลุดเพราะมันเกิดปุ๊บเนี่ยคือเรามาคิดได้ทีหลังโอ้ทำไปได้ยังไงเนี่ยทำนะครับมีต่อหลายครั้งครับเพราะว่าถึงเขามีคำโบราณที่บอกไว้ใช่ไหมครับว่ามีสามสิ่งที่ไม่มีวันหวนกลับพอจำได้ไหมครับมีอะไรบ้างมีกระแสน้ำนะครับมีเวลามีคำพูดและอาจจะมีมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปนะครับนะครับเป็นสิ่งที่เราผมอยากจะยกตัวอย่างในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมานะครับน้ำท่วมทางภาคใต้ที่ผ่านมาเรามีโอกาสไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นจังหวัดเดิมกับที่เมื่อน่าจะประมาณ 4-5 ปีก่อนเราเคยไปช่วยให้การช่วยเหลือคราวก่อนที่เราไปให้การช่วยเหลือเนี่ยเราไปให้การช่วยเหลือในอำเภอสิชนนะครับอำเภออะไรอำเภอนึงนะครับคือมันอยู่คนละฝั่งกันตรงนี้เลยอันนั้นเป็นฝั่งที่อยู่ทางติดเขาเขาโดนดินถล่มนะครับโดนดินถล่มคือน้ำมันอุ้มต้นไม้มันอุ้มน้ำรับน้ำเราไม่ได้มันก็เลยถล่มลงมาเนี่ยครับเราพังใส่บ้านชาวบ้านแต่ในคราวนี้แตกต่างกันคืออยู่ทางฝั่งซ้ายครับอยู่ทางฝั่งติดทะเลไม่ว่าจะเป็นอำเภอชะอวดอำเภออะไรเนี่ยที่น้ำขึ้นนะครับเห็นได้ชัดเจนเลยว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวัดตรังเนี่ยพี่น้องที่โดนน้ำท่วมเนี่ยเขาใช้คำว่าคือมันเป็นจะเกิดภาวะซึมเศร้าได้เลยนะครับเพราะในขณะที่เขาเจอปุ๊บเนี่ยนะครับเขาหมดเหมือนกับสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะว่าการเตรียมการของเขาเนี่ยเขาเคยเหมือนกับประเภทน้ำท่วมทุกปีครับก็เลยเตรียมการพอถึงเวลาช่วงน้ำมาเนี่ยเขาก็รู้แล้วเขาก็จะยกพอน้ำเริ่มขึ้นน้ำเริ่มท่วมเนี่ยท่วมท่อระบายน้ำเนี่ยเขาก็เริ่มยกของยกนะครับแต่คราวนี้มันมาสูงกว่าเดิมเยอะ
ครับมีบางที่นะครับคือเขายกปลั๊กออกมายกปลั๊กขึ้นมาแล้วเนี่ยสูงนะครับคราวนี้มันมีอยู่ที่หนึ่งที่น่าจะอำเภอชะอวดเนี่ยครับคือที่โบสถ์แห่งหนึ่งนะครับคือมันเป็นรอยวัดไว้เลยว่าสูงอย่างนี้จริงนะครับคือผมไปกับมีผู้ปกครองอีกท่านนึงที่ทรงสูงผู้ปกครองอ๋องครับไปด้วยกันเนี่ยยังสูงกว่าหัวผู้ปกครองอ๋องที่เขาเอามือทำอย่างนี้เลยนะครับนี่คือสูงจริงๆนะครับคือเป็นคือเขาถึงบอกว่ามันไม่เพียงเท่านั้นช่วงเวลานั้นเนี่ยอาจจะแบบในช่วงเวลาระยะแรกเนี่ยเขาสิ้นเนื้อประดาตัวคือหมดใจเลยหมดหลังจากนั้นมาเนี่ยคนที่เขามีไม่ว่าจะเป็นสวนยางนะสวนปาล์มนะครับพอน้ำแห้งออกมาครับดูเหมือนจะดีแล้วได้รับการช่วยเหลือมาบ้างแต่พอผ่านไปเดือน2เดือนต้นไม้เหล่านั้นต้นปาล์มต้นยางตายครับเพราะมันขังน้ำขังอยู่มานานพอมันแห้งไปเนี่ยดูเหมือนจะดีแล้วต้นไม้ค่อยมาตายครับคือเหมือนเคาะกระหน่ำซ้ำเติมนะครับเหมือนกับมาและคือไม่มีจบไม่มีสิ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่เพียงแต่เราอธิษฐานเผื่อนะครับแต่เราสามารถที่จะช่วยเยียวยาเขาได้อยู่ในภาวะของช่วงการเยียวยาและสิ่งนี้เองที่อิสยาห์บทที่50ข้อ4บอกเราไว้ว่าพระองค์ให้ข้าพเจ้ามีลิ้นของบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงสอนเพื่อข้าพเจ้าจะได้รู้ที่จะค้ำชูผู้ที่เหน็ดเหนื่อยไว้ด้วยถ้อยคำครับถ้อยคำในที่นี้บางครั้งถ้อยคำของเราครับเราดูเหมือนว่าเราอยากจะไปหนุนใจเขาด้วยประโยคนี้ประโยคนี้แต่จริงแล้วนะครับถ้าเป็นมาจากพระวจนะของพระเจ้าเป็นถ้อยคำที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้อยคำของพระเจ้านะครับไม่เพียงแต่จะเป็นถ้อยคำที่อย่างที่บอกว่าในพระวจนะของเจ้าบอกว่าเป็นฤทธิ์เดชนะครับคือถ้อยคำง่ายๆครับฟังดูเหมือนเป็นพระคัมภีร์ตอนที่เราได้ยินบ่อยๆได้ยินกันเหมือนเป็นคำง่ายๆแต่พอเราบอกกับคนที่เขาไม่รู้จักกับพระเจ้านะครับบางครั้งพระวจนะของพระเจ้าเหล่านี้ครับไปแตะใจเขานะครับทำให้เขารู้สึกเหมือนกับเหมือนมีคนเอาผ้านวมมาคุมครับอย่างนั้นรู้สึกได้รับการปลอบประโลมมากกว่าคำพูดที่เราพยายามที่จะสรรหาคิดพยายามที่จะคิดค้นคำพูดเนี่ยครับไปบอกเขาเพื่อที่จะหนุนใจเขาแต่แตกต่างกันมากดังนั้นเนี่ยให้เราเห็นว่าพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้บอกว่าเราสามารถที่จะใช้คำพูดของเราเนี่ยครับค้ำชูผู้ที่เหน็ดเหนื่อยได้ผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่ด้วยคำพูดของเราเองนะเพราะเราเห็นชัดอย่างชัดเจนครับในพระคัมภีร์เดิมเมื่อพระเจ้าตรัสกับโยชูวาให้เข้ายึดครองแผ่นดินคณะอันถ้อยคำของพระเจ้านำมาซึ่งชัยชนะในพระคัมภีร์ใหม่เมื่อพระเจ้าตรัสบอกว่าเชื่อเท่านั้นจะหายถ้อยคำของพระเจ้านำมาซึ่งการรักษานะครับเมื่อพระเจ้าตรัสว่าบาปของเจ้าได้รับการยกแล้วนะครับนำมาซึ่งการปลดปล่อยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับสามารถเกิดขึ้นได้ผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าในเวลานี้ผมอยากจะให้เราเพื่อที่จะไม่ง่วงเกินไปนะครับหันไปบอกคนซ้ายมือขวามือครับบอกว่าพูดให้เป็นพรพูดให้เป็นพรนะครับนะครับนอกจากจะพูดให้เป็นพรแล้วครับประการที่สองนะครับไม่พูดให้เป็นเพลิงครับไม่พูดให้เป็นเพลิงที่จริงนะอยากจะพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้เนี่ยเตือนเราแรงนะครับอยากจะใช้ภาพที่แรงเหมือนกันอยากจะใช้ภาพของไฟเผาผลาญนะครับแต่ทำไมออกมาเป็นภาพนี้ไม่ทราบเหมือนลูกโดนแม่บ่นไงไม่รู้นะครับเป็นภาพเหมือนเด็กแบบอุดหูเหมือนลูกนะครับอันนี้เหมือนกันครับจะบอกว่าในประการที่สองผมขออนุญาตไม่อ่านเพราะว่าอยู่ในข้อ5ถึงข้อ8และเป็นพระคัมภีร์ตอนยาวแต่อย่างน้อยให้เรานึกถึงภาพถึงก้นบุหรี่ครับก้นบุหรี่เวลาคนที่เขาทิ้งไปด้วยความไม่ตั้งใจครับดีดไปให้ไกลๆตัวครับเนี่ยเมื่อในกรุงเทพนี่อาจจะไม่เห็นภาพนี้ครับก็เดี๋ยวเขาคงจะมีรถมาเหยียบมีคนมาเหยียบไปครับแต่ในต่างจังหวัดครับโดยเฉพาะที่เราเห็นภาพก็คือที่ปลายครับเมื่อในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาทางภาคเหนือเนี่ยดีเลยครับเป็นช่วงเวลาที่เขาจะนิยมการเผาเขาไม่เหมือนบ้านเราครับไม่เหมือนเวลาเราไปทำความสะอาดแถวเขาเรียกอะไรนะแถวคลองสามวาครับเรามีบ้านเป็นมูลนิธิที่คลองสามวาเราพาคนงานไปทำความสะอาดเราทำความสะอาดไม่สามารถเราเก็บขยะมาได้ครับเอาไปทำใส่ต้นไม้เป็นปุ๋ยเราตัดหญ้าทุกอย่างเป็นหญ้าแห้งแล้วน่าจะเผาเราไม่เผาเราเผาไม่ได้ครับนะครับเพราะว่ามันจะสร้างมลภาวะมลพิษเราก็ไปทำกองเป็นปุ๋ยแต่ทั้งต่างจังหวัดครับเขาเผาเลยครับพื้นข้างถนนหลวงเนี่ยเขาก็เผากันตรงกลางนะครับนะสิ่งเหตุที่เขาเผานะครับคือว่าโดยเฉพาะในป่าเนี่ยที่เขาเผาเนี่ยครับ
คือหลังจากที่หน้านี้นะครับคือพอเผาเสร็จปุ๊บเห็ดก็ขึ้นนะครับเห็ดถอบเนี่ยโอ้โหอร่อยครับแล้วมีราคาด้วยดังนั้นเนี่ยทางภาคเหนือเนี่ยเผายังไงก็เผาครับห้ามกันยังไงก็เผาก็มีถึงแม้ว่าจะออกมาเป็นกฎหมายของคสช.แต่ตอนนี้คือเขาก็รณรงค์ว่าขอให้เผาแค่ช่วงนี้นะหลังจากนี้นะอย่าได้เผาเพราะเผาแล้วเดี๋ยวมันอากาศยิ่งแห้งครับความชื้นสัมผัสไม่มีอากาศแห้งมากยิ่งเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีปัญหาไม่เพียงแต่เกิดไฟป่าเท่านั้นก็จะมีผลกระทบเวลาเครื่องบินขึ้นลงด้วยนะครับนี่เป็นผลกระทบมากมายจึงให้เราเห็นได้ว่าพระคัมภีร์ในตอนนี้ที่บอกว่าไม่พูดให้เป็นเพลิงเนี่ยนะครับคือบอกว่าไฟนิดเดียวอาจเผาป่าใหญ่ให้ไหม้ได้เนี่ยคือเราเห็นภาพตามข่าวเลยนะครับว่าไม่ใช่เป็นทางอินโดนีเซียทางออสเตรเลียใช่ไหมครับโดยเฉพาะบ้านเราก็มีครับนะที่ไฟไหม้ป่าพลุใช่ไหมครับไฟไหม้ป่าพลุเนี่ยคือกว่าจะดับได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับกว่าจะดับได้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ตอนจุดเนี่ยครับมันจุดง่ายนะครับแต่สิ่งสำคัญครับที่พระคัมภีร์ตอนนี้กำลังบอกเรานะครับก็คือตรงจุดที่ว่าเมื่อมีการเหมือนกับลักษณะมีคนที่เมื่อกี้ให้เห็นภาพว่าทิ้งก้นบุหรี่ไปโดยไม่ตั้งใจครับแต่เมื่อใดก็ตามที่จุดไม่ขีดนะครับด้วยความตั้งใจจุดเพื่อที่จะเผานะครับก็เหมือนกันครับบอกว่าในพระคัมภีร์ข้อ6บอกว่าและลิ้นนั้นก็เป็นไฟลิ้นเป็นโรคที่ไร้ธรรมนะครับในบรรดาอวัยวะของเราเป็นเหตุให้ทั้งกายมลทินไปนะครับดังนั้นเนี่ยครับผู้พูดนะครับผู้พูดไม่เพียงแต่พูดในสิ่งที่ไม่ดีและทำลายผู้อื่นแต่ตัวเองเนี่ยครับจะได้รับผลเช่นเดียวกับไม้ขีดเลยนะครับไม้ขีดเนี่ยก่อนที่มันจะทำความจะเผาผลาญสิ่งอื่นได้เนี่ยไม้ขีดจะต้องมอดนะครับจุดจนตัวเองอ่ะไหม้ก่อนเลยก่อนที่จะไปไหม้สิ่งอื่นเนี่ยตัวเองนะไหม้ก่อนเลยนะครับดังนั้นจึงเห็นว่าภาพเนี่ยครับเห็นได้ชัดจากเมื่อไม่นานมานี้ที่ช่วงที่บ้านเราไม่สงบนะครับที่จะมีคนที่เขาเป็นแกนนำต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเขาเรียกว่านักพูดปลุกระดมนะครับเป็นนักพูดโดยเฉพาะนักพูดปลุกระดมโดยเฉพาะสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเมื่อเราฟังดูแล้วนะครับคือถ้าเป็นฝั่งเดียวกันเนี่ยฟังแล้วรู้สึกมีแบบรู้สึกใช่รู้สึกแบบเนี่ยคือทำให้แบบใจเรานั่นมากขึ้นเลยนะครับว่าเราต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆเราทำอย่างนั้นจริงแต่ถ้าเป็นฝั่งตรงข้ามฟังแล้วแบบรู้สึกเครียดนะครับคือมันมีผลทันทีเลยคือนักพูดปลุกระดมพวกนี้เขาถูกสอนมาเขาฝึกมาเรียนมาเนี่ยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยล้วนแล้วแต่เหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนกับสมัยถ้าเราจำได้นะครับมีโอกาสได้ดูเทปหรือวิดีโอเก่าพูดถึงสมัยฮิตเลอร์นะครับฮิตเลอร์ก็เช่นเดียวกันครับฮิตเลอร์เป็นนักพูดปลุกระดมคนหนึ่งเลยครับในสมัยนั้นนะครับคือเมื่อพูดเนี่ยจะเกิดความฮึกเหิมในชาตินะครับความเป็นชาตินิยมทหารทุกคนเนี่ยจะยินดีทำตามเลยนะครับคือไม่ว่าจะเป็นสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งผิดนะครับผิดจริยธรรมอะไรก็ตามเนี่ยเขาสามารถยินดีทำเลยตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาคำสั่งผู้นำนะครับเขามีวิธีจูงใจไม่เพียงแต่แค่ทหารที่อยู่ในใต้บังคับบัญชาเขาเท่านั้นคนนะครับคนทั่วไปเนี่ยก็ยังแบบยังสามารถเข้ามาร่วมได้นะครับเป็นสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าคำพูดเนี่ยมีอิทธิพลมากนะครับคำพูดนี้มีอิทธิพลมากพระคัมภีร์ได้ให้ภาพตัวอย่างการพูดเป็นเพลิงไว้อย่างชัดเจนนะครับที่บอกว่าเปรียบลิ้นเนี่ยเหมือนไฟที่เผาไหม้ป่าใหญ่นะครับเผาไหม้ป่าใหญ่อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเหมือนกับไม่ขีดไฟนะครับที่จะต้องทำลายตัวเองก่อนที่จะไปทำลายผู้อื่นสุภาษิตบทที่16ข้อ27จึงบอกเราว่าวาจาของเขาเหมือนอย่างไฟลวกนะครับดังนั้นก็เมื่อใดก็ตามที่เราใช้คำพูดของเราครับไปพูดในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรนะครับเช่นพูดติฉินนินทาวิพากษ์วิจารณ์เกินความจริงนะครับเพราะสิ่งที่เราต้องรับรู้อย่างหนึ่งครับว่าการที่เราเห็นอะไรไม่ถูกไม่ควรนะครับเห็นคนนี้ทำสิ่งไม่ถูกต้องถ้าเราพูดกับเขาโดยตรงนะครับมันเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์เรียกว่าหนุนใจและเสริมสร้างนะครับบอกเขาด้วยความรักบอกพูดเขาก็จะรู้สึกอันนี้เป็นสิ่งที่เขาควรจะปรับปรุงแก้ไขพูดกัน2-2ไม่ได้พูดกลางวงไม่ได้พูด
ต่อที่ชุมชนนะครับนี่เป็นสิ่งแต่เมื่อใดก็ตามที่เราไม่ได้พูดกับเจ้าตัวเองเราไปพูดลับหลังไปเหมือนกันนินทานะครับสิ่งนี้ครับพอเขารู้เนี่ยรู้สึกเขาก็เสียใจอ่ะนะครับนะครับคนฟังก็รู้สึกมีอารมณ์ร่วมนะครับก็เหมือนกับการบ่นไม่แตกต่างกับการบ่นครับดังนั้นเนี่ยพระพิมพ์ถึงสอนผมก็ถูกสอนมาแล้วว่าเวลาอยู่ในวงของคนพูดในสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้คือให้เราลุกหนีเลยนะครับคือนอกจากเราจะไม่พูดร่วมวงไปเขาแล้วคือให้เราลุกหนีเลยนะครับให้เราลุกหนีเลยรู้ให้เขารู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะในคริสตจักรของพระเจ้านะครับในพระกายของพระเจ้าเนี่ยเราไม่ควรทำอย่างนั้นนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้ถึงบอกเราไว้อย่างชัดเจนนะครับถ้าเราใช้คำพูดนะครับที่ออกมาจากความเกลียดนะครับออกมาจากความเริ่มจากความโกรธแล้วมาถึงความเกลียดเนี่ยนะครับพยายามที่จะพูดให้คนอื่นเสียหายเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ในพระธรรมสุภาษิตนะครับผมจำไม่ได้ว่าบทอะไรที่บอกว่าที่พระเจ้ามีอยู่ประมาณ 6-7 สิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบคือตายะโสลิ้นมุสานะครับนะเท้าที่เดินเข้าไปหาความผิดนะครับมือที่เปื้อนเลือดเนี่ยครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยทั้งสิ้นนะครับเรื่องบางอย่างดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เมื่อผู้พูดมีจุดประสงค์ที่ไม่ดีครับดังนั้นมันก็ไปเหมือนที่เขาบอกไฟลามทุ่งครับนะครับเหมือนไฟลามทุ่งเหมือนเวลาเราโยนหินตกไปในน้ำที่นิ่งๆครับมันก็เป็นวงขยายเป็นวงกว้างไปเรื่อยๆนะครับนะพระคัมภีร์ถึงเปรียบให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่าเสมือนไฟป่านะครับผมอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้นะครับแต่ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องจริงป่ะนะครับที่บอกว่ามีเด็กชายคนหนึ่งครับที่เขาเกิดขึ้นมาและเขาไม่มีโอกาสรู้จักกับพ่อแม่ของตัวเองคุณย่าเลี้ยงนะย่าเลี้ยงดูมาตั้งแต่เกิดเลยโตมานะครับเมื่อเขาใช้เติบโตมาถึงในช่วงวัยหนุ่มเนี่ยเขาก็คือไม่ได้หาการหางานทำครับก็ยังใช้เงินย่าอยู่ดังนั้นเนี่ยก็เหมือนกับย่าเลี้ยงดูมาตลอดนะครับจนถึงวันหนึ่งเนี่ยย่าถูกลอตเตอรี่นะครับญาติพี่น้องก็มีโอกาสมาขอเงินจากคุณย่าคนนี้ย่าเป็นคนใจดีแล้วนะครับก็ให้แต่พอหลานคนนี้มาขอนะครับมาขอส่วนแบ่งนะครับย่าก็เลยใช้คำพูดแรงๆกับหลานคนนี้ผมขอเซ็นเซอร์ใช้ภาษาเหนือคงพอเข้าใจครับที่ประโยคคิงกับฮานะครับคิงกับฮานะครับคือคิงก็คือตัวผมฮาก็คือตัวคุณนะครับเขาบอกว่าย่าก็เลยบอกว่าถ้าแบ่งให้ไปแล้วฮาไม่มาขออีกคิงจะให้นะครับผลปรากฏเด็กคนนั้นเนี่ยนะครับวัยรุ่นคนนี้ก็น้อยใจแล้วก็ไปผูกคอตายแล้วก็ได้ตายสมใจจริงครับและสถิติคนฆ่าตัวตายอย่างที่เราเห็นนะครับในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้ไม่กี่เดือนมานี้เห็นเลยว่าเขาประมวลกันแล้วว่าตกประมาณ4นาทีครับที่มีคนตายคนหนึ่งนะครับสำหรับคนไทยนะครับคนไทยนะครับที่มีคนคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือไม่นานนี้ก็มีเรื่องคนที่ฆ่าตัวตายแล้วก็ฆ่าตัวตายได้มีคนที่พยายามฆ่าตัวตายแล้วคนไปเห็นแล้วช่วยได้ก็มีเหมือนกันนะครับสิ่งเหล่านี้ครับเกิดจากความน้อยใจนะครับความน้อยใจจากคำพูดเนี่ยน่าจะเป็นอันดับ3และอันดับ4เลยนะครับที่แบบว่าได้ยินคนในครอบครัวเนี่ยพูดในสิ่งที่ทําให้กระทบกระเทือนใจตัวเองนะครับแล้วตัวเองก็ตัดสินใจโดยเฉพาะคนที่เป็นอยู่ในวัยอายุ20ถึง25ปีนะครับเป็นสามารถที่จะกระทําการหุนหันพลันแล่นนะสิ่งต่างๆอย่างนี้ครับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับที่มีอยู่ในเราทั้งหลายที่เราเป็นผู้เชื่อเนี่ยดังนั้นเนี่ยน่าจะสามารถควบคุมตัวเราเองได้มากกว่าคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้านะครับในสดุดีบทที่140ข้อ3บอกว่าเขาทำลิ้นของเขาให้คมเหมือนลิ้นงูและภายใต้ริมฝีปากของเขามีพิษของงูหางไหม้นั่นแสดงว่าลิ้นของมนุษย์ที่พระคัมภีร์บอกในข้อนี้ตอนนี้เป็นจริงนะครับว่าลิ้นมีพิษจริงๆนะครับไม่ใช่เราคิดว่างูเท่านั้นที่มีพิษลิ้นก็มีพิษครับสามารถทำให้เกิดเนี่ยการบาดเจ็บล้มตายได้เช่นเดียวกันจากคำพูดที่ไม่ได้เรามัดระวังนะครับดังนั้นนะครับขอให้เราช่วงเวลานี้ที่จะเป็นช่วง40วันเนี่ยให้เรามีโอกาสได้ใคร่ควรเยอะๆถึงสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าได้บอกกับเรานะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าอิทธิพลของ
คำพูดนะครับพูดให้เป็นพรนะครับแล้วก็ไม่พูดให้เป็นเพลิงครับหันไปบอกคนข้างซ้ายข้างขวาครับไม่พูดให้เป็นเพลิงนะครับประการสุดท้ายครับทุกสิ่งที่เราทำนะครับที่เราเรียนรู้ด้วยกันแล้วเราตั้งใจที่จะสำแดงออกมานะครับก็เพื่อที่จะสรรเสริญพระเจ้าเพราะในข้อ9ถึงข้อ12บอกเราอย่างชัดเจนว่าเราทั้งหลายสรรเสริญองค์ผู้เป็นเจ้าและพระบิดาด้วยลิ้นนั้นและด้วยลิ้นนั้นเราก็แช่งด่ามนุษย์ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้ตามพระฉายาของพระองค์คำสรรเสริญและคำแช่งด่าก็ออกมาจากปากอันเดียวกันดูก่อนพี่น้องของพระเจ้าไม่ควรให้เป็นเช่นนั้นพระพีตอนนี้ได้เตือนสตินะครับให้ภาพตัวอย่างในการเตือนสติพูดถึงน้ำพุแล้วนะครับบ่อน้ำพุที่มีน้ำจืดกับบ่อน้ำพุที่มีน้ำกร่อยนะครับคือแต่ละบ่อเนี่ยมีความแตกต่างอยู่แล้วน้ำจืดก็มีรสชาติจืดสามารถเอามาหุงหาทำอาหารได้สามารถดื่มกินได้น้ำกร่อยนะครับปนเค็มนะครับเปรี้ยวเค็มไม่สามารถเอามาปรุงอาหารได้นะครับเช่นเดียวกันถ้าเรานึกภาพชัดเห็นชัดมากขึ้นน้ำกรองที่เรากินอยู่ทุกวันเนี่ยครับถ้าเปิดก๊อกใหม่ๆเป็นน้ำที่เรากินได้แต่พอทิ้งไว้อีกไม่กี่วินาทีมันเป็นน้ำคล้ำอันนี้เป็นสิ่งที่เรื่องซีเรียสเลยนะครับพอเราเห็นแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงครับอันนี้พระพี่กำลังบอกภาพให้เราเห็นภาพอย่างนี้ครับว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับว่าคือแหล่งที่มาที่เดียวกันเนี่ยแล้วมันจะเกิดสองสิ่งในเวลาเดียวกันเหมือนกับที่ภาพเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งก็คือให้เห็นว่าต้นมะเดื่อต้องออกผลเป็นมะเดื่อใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับว่าอะไรสิ่งไหนบ่อน้ำพุจืดมันก็ต้องเป็นน้ำจืดบ่อน้ำพุกร่อยมันก็ต้องเป็นน้ำกร่อยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วโดยเฉพาะเราอยู่กันท่ามกลางคนหมู่มากนะครับอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าเนี่ยดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเราครับที่สิ่งที่เราเรียนรู้นะครับโดยเฉพาะในพระคัมภีร์ตอนนี้ประการที่3เนี่ยว่าให้เรามีชีวิตที่สรรเสริญพระเจ้าไม่เพียงแต่คำพูดที่เราจะสรรเสริญพระเจ้าในการนมัสการพระเจ้านะครับแต่ขอให้เป็นชีวิตที่สรรเสริญพระเจ้าจริงๆนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ยกตัวอย่างนะครับว่าคือจริงๆแล้วอ่ะอยากจะให้เราทุกคนนะครับก็คงจะต้องฝึกนะครับว่าเราอยู่ต่อหน้ากันในวันอาทิตย์นะครับวันอื่นเราอยู่ในครอบครัวเราอยู่ในที่ทำงานเราก็ยังเป็นคนเดิมที่อยู่ในวันอาทิตย์คืออยู่ต่อหน้าพระเจ้าองค์เดียวกันสิ่งที่พูดสิ่งที่ทำออกมาก็ต้องเป็นภาพเดียวกันนะครับเนี่ยพระพี่กำลังบอกไงนะครับว่าไม่ใช่เราอยู่ต่อหน้าพี่น้องที่เป็นคริสเตียนเราก็ดำเนินชีวิตเหมือนคริสเตียนเมื่อเราไปอยู่ต่อหน้าอยู่ร่วมวงกับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนเราก็ดำเนินชีวิตแบบคนที่ไม่เป็นคริสเตียนไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นของพระเจ้าตอนนี้กำลังบอกเราชัดเจนว่าเราต้องมีจุดยืนของเราครับโดยเฉพาะจุดยืนที่ในพระพี่ตอนนี้กำลังบอกก็คือว่าการที่เราจะมีชีวิตที่สรรเสริญพระเจ้านะครับสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำขอให้เป็นสิ่งที่เมื่อเราสำแดงออกมาแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่คิดว่าถ้าพระเจ้าดูอยู่พระเจ้าจะชมเรานะจะยิ้มได้นะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดังนั้นเนี่ยการที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเรารู้หลักอยู่แล้วว่าเราต้องใช้ถ้อยคำนะครับที่มาจากพระเจ้าเนี่ยพูดให้คนได้รับการปลอบประโลมนะครับได้รับการหนุนใจนะครับได้รับความช่วยเหลือนะผ่านทางคำพูดของเราผ่านทางการแสดงออกของเรายกตัวอย่างของคนในพระคัมภีร์ที่ชื่อบารานาบัสนะครับที่เขาเป็นลูกแห่งการหนุนน้ำใจนะครับเหตุสาเหตุที่เขาชื่อนี้ครับเพราะว่าสิ่งที่เขาแสดงออกมาเป็นสิ่งที่เขาตอบสนองในการที่เห็นพระเยซูทำอย่างนี้เขาก็จะดำเนินชีวิตแบบนี้นะครับเห็นพระเยซูดูแลคนที่คนอื่นเขาไม่เอาคนอื่นเป็นมนทินคนอื่นดูเหมือนเป็นคนบาปแต่เขาก็ยินดีที่จะทำอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะนำมาปรับใช้ในชีวิตของเราเพราะในสภาวะของสังคมปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะในสังคมที่เศรษฐกิจยังฝืดเคืองนะครับยังมีพี่น้องหลายคนครับที่ยังมีความทุกข์ยังมี
ยังในภายในใจเขายังหวงอยู่ครับคือเขายังไม่มีที่พึ่งจริงๆในปัจจุบันนะครับคนที่เดินเข้ามาในโบสถ์เราแล้วมารู้จักกับพระเจ้ามาต้อนรับพระเจ้าเนี่ยมีมาเรื่อยๆนะครับผิดกับสมัยก่อนนะครับสมัยนี้คือคนที่ต้องการรู้จักกับพระเจ้าอยากจะรู้จักกับพระเจ้ารู้สึกว่าชีวิตของตัวเองถึงแม้ว่าจะมีเงินถึงแม้ว่าจะมีการงานแต่ยังเหมือนกับขาดที่พึ่งทางใจนะครับดังนั้นเนี่ยคนเหล่านี้ครับนะครับถึงก็ยังมีความต้องการเรานะครับต้องการสิ่งที่เราจะพูดออกไปและทำให้เขารู้สึกได้รับคำตอบนะครับแล้วโดยเฉพาะการที่พูดเรื่องพระเยซูพูดเรื่องที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้านะครับจะเป็นคำตอบได้มากกว่าการที่เป็นประสบการณ์ของเราเป็นคำพูดที่เราคิดที่จะพูดออกมาเองนะครับสุดท้ายนี้ครับผมอยากจะทวนอิทธิพลของคำพูดนะครับ3ประการ1พูดให้เป็นพร2ไม่พูดให้เป็นเพลิงและ3เพื่อสรรเสริญพระเจ้าแล้วผมอยากจะให้เรามีโอกาสได้ร้องบทเพลงสุดท้ายนี้นะครับแล้วก็ให้เรามีโอกาสได้ตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตเป็นที่สรรเสริญพระเจ้าตามบทเพลงนี้ครับขอช่วยเปิดคลิปสุดท้ายครับYou